เอาละค่ะจากเรื่องของการเมืองนะคะมาดูเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะร้อยตำรวจเอกอัครเดชฟูแสงรองสารวัตรสอบสวนสน.บางซื่อก็รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดสวนจตุจักรแขวงและเขตจตุจักรกรุงเทพนะคะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถดับเพลิงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจตุจักรและมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าควบคุมเหตุการณ์ค่ะซึ่งสถานที่เกิดเหตุก็อยู่บริเวณโครงการที่25นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพมีแสงเพลิงจำนวนมากทั่วทั้งบริเวณโครงการเจ้าหน้าที่ต้องใช้หัวดับเพลิงกว่า10หัวเข้าระงับเพลิงนะคะซึ่งก็ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงค่ะเพลิงจึงสงบโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะจากการสอบถามนะคะแม่ค้าซึ่งจำหน่ายอาหารอยู่ในตลาดนัดแห่งนี้ก็บอกว่าตอนนั้นขายอาหารอยู่ร้านตรงข้ามกับที่เกิดเหตุซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าขณะนั้นเกิดควันดำพุ่งออกมาจากร้านจำนวนมากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เลยรีบบอกให้แม่ค้าปิดแก๊สนะคะก่อนจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดังกล่าวแล้วก็ต่อมานายอาริสสีทองผู้อำนวยการเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระรามว่าเกิดเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดสวนจตุจักรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าจะน่าจะเป็นสาเหตุจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเนื่องจากว่าตอนเกิดเหตุร้านค้าทั้งหมดนั้นปิดลงหมดแล้วซึ่งก็มีรายงานว่าเพลิงนั้นได้ลุกไหม้เสียหายรวมทั้งสิ้น100ห้องด้วยกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุซึ่งก็คือตลาดนัดสวนจตุจักรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ